รอเรารอให้เขาเรียกยักษ์ออกมานะแล้วเราขัดอติเหมือนคันติบอสหรือเหมือนในดานดีวีเอสที่มันมีอยู่สองตัวยังไงมันบังคับให้เราต้องตีขาดีอยู่แล้วนะคุณไม่ต้องเอาไอเตโอไปก็ได้ไม่ถนัดนะเอาไอเนี่ยวิ่งมาหลบๆไอเตโอเดี๋ยวไอพาร์คทามันมาอีกแต่พาร์คทามันนะมันลดเกียรติอันตีนะทักษะของมันถูกไหมคือเทลวิทเนี่ยมันชุบชีวิตได้เนี่ยเรากลัวกดสัญญาเลยเนี่ยเราต้องกดไอเนี่ยเอาอันติเมทของไอเตโอเนี่ยไว้เนี่ยเอาไอ้นี่ไปตีได้เทลวิทผมบังคับเทลวิทอยู่นะเนี่ยเห็นไหมเหมือนว่าเรากดอันติเมทเหมือนเรียกอะไรเหมือนในดันที่บีเอสเตโอไอทีมันจะเริ่มตัดขาดบังคับเทลวิทหลบมันชุบชีวิตได้เนี่ยผมอธิบายตรงๆเลยไอ้ที่ผมเล่นเนี่ยนะอ่ะเนี่ยเอาเทวิตตีเลยเนี่ยนะมันจะเหมือนขันตินะมันต่างกันหมดเลยเห็นไหมอ่ะผมเลยบอกว่ามันเหมือนขัดอันติบอสหรือว่ามันเหมือนในทางทีเดียวแต่ผมก็อธิบายไม่ถูกแต่อันนี้ผมอธิบายเนี่ยคือตอนที่ผมเล่นผ่านผมไม่ได้เข้าใจแบบนี้ผมเข้าใจว่ามันเรียกเหมือนเรียกมังกรเรียกอสูรเรียกลูกน้องมาจริงไม่ใช่มันเรียกไอ้ยักษ์ที่อยู่ในดันดีดีเอสนั่นแหละมันมาซึ่งถ้าเรากดเป็นนวลไอ้สกิลของไอ้เนี่ยไอ้เจโออ่ะตายทันทีถูกป่ะพวกมันตายเกลี้ยงเนี่ยทันไหมถ้าไม่ทันเราตายเลยนะงานงออย่างเงี้ยงานงอนะเราตายถูกป่ะซึ่งคุณอย่าลืมว่าไอ้ฝั่งนั้นคาร์ดินมันชุบได้ฝั่งนี้เทวิตชุบได้เนี่ยถ้าเมื่อกี้นี่คุณกดทันนะฝั่งนี้ต่ำเนี่ยเอาไอ้นี่ไปตีละเทวิตตีละนะนี่ผมเอาไอ้นี่เรียบร้อยมันตายเราผ่านนะสังเกตนะผมอธิบายไม่ถูกเรียกว่ายักษ์ในลำพีเอสเนี่ยถ้าคุณสังเกตไอ้นี่ละผมจะมีอุปกรณ์เยอะมีเยอะแต่ผมใส่ไอดีหลักในคลิปที่ผมลงไปอ่ะแค่ชิ้นเดียวคุณสังเกตนะนะเนี่ยไอดีเนี่ยไอดีที่แบบว่าผมเอามาไว้เทสสัตว์เลี้ยงไว้ซื้อกล่องอะไรเนี่ยเนี่ย12ล้านตีไปนะกิโลเนี่ยเลเวลเมื่อกี้ผมทำให้ดูแล้วมันไม่ต้องการดาเมจอะไรทั้งนั้นดังนี้วะคือมันเหมือนกับว่าเราไปขัดอันติบอสเท่านั้นเองนะอ่ะเนี่ยคือผมไปซื้อไอ้กล่องนี้ไอดีนี้ผมเอามาเทสเปิดไอดีนะไปซื้อไอ้กล่องนี้มาเปิดแล้วนี่เนี่ยไอ้กล่องเนี่ยอ่ะเดี๋ยวจะไปซื้อมาให้ดูเนี่ยไปซื้อไอ้กล่องนี้นะคือผมไว้เทสเลี้ยงไว้เทสอะไรคือผมก็เลยไม่ได้อัพเนี่ยผมซื้อไป3กล่องแล้วเดี๋ยวนะผมจึงไม่ค่อยได้เน้นอัพฮีโร่หรือว่าอะไรทั้งนั้นฮีโร่มันดึงเวลกากอุปกรณ์กากทั้งนั้นแต่มันก็เล่นผ่านไอ้รอบที่แล้วมันถังเนี่ยไอ้กล่องเนี่ยผมดูแล้วว่ากล่องละพันเนี่ยโอกาสขาดทุนมันน้อยมากนะครับผมไอ้พุทธนั่นถือว่าขาดทุนนะเพราะไอ้กล่องเขียวมันได้ใบดันหรือว่าถ้า300ผมถือว่าโอเคเนี่ยอย่างเงี้ยโอ้ยนี่ฟุกเนี่ยไอ้นี่แค่300ก็ถือว่าโอเคละถ้าคุณคิดว่าคุณซื้อหรือว่าคุณรีดันได้วันรอบเนี่ยถือว่าไอ้นี่ผมเอามาเทสตรงเนี้ยผมไม่ได้มีอะไรเลยเนี่ยคุณรีไอ้เนี่ยได้วันแค่วันละรอบเนี่ยไม่รู้นะเดี๋ยวผมอธิบายเกี่ยวกับไอ้นี่แล้วกันนะเกี่ยวกับเขาวงกดให้เข้าใจแล้วกันเพราะว่าผมได้เขียนไว้ใต้คลิปเลยนะผมให้ดูว่าผมตั้งผมอย่างนี้นะนอกนั้นผมกดครึ่งเกลี้ยงเลยนะมี165ร้อยแปดห้านะผมมาให้ดูเลยนะอ่ะเนี่ยไอดีหลักผมก็อย่างที่ผมบอกแล้วนะผมมีอุปกรณ์หมิงมีอะไรเยอะแต่ผมใส่อุปกรณ์หมิงให้กับหวานเดซ่าแค่อันเดียวคุณสังเกตดูก็ได้นะส่วนไอพวกเนี้ยไอพวกรถครูไทม์พวกไอพวกเนี้ยมันอะไรก็ได้ไม่สนใจแต่ไอเตโอเนี่ยพยายามให้มันใช้เซตตีไหวไว้นะแล้วก็ให้มันใช้รถเกียร์ติดสามคันติดเลยไม่ต้องไปใส่แหวนอะไรให้มันนะให้มันใช้รถเกียร์ติดสามอันติดเลยแล้วก็พวกตัวเนี่ยเทลวิทให้พยายามหาใส่พวกป้องพวกอะไรนะ
ที่แบบทำให้มันตายยากการที่เราใส่ตัวฮีลสองตัวเราตายยากอยู่แล้วส่วนตัวดาเมจก็อย่างที่ผมบอกนะคุณฉายไข่ก็ได้ฉายแม้กระทั่งเอสเทพเจ้าคุณยังฉายได้เลยนะเมื่อกี้ผมเอาตัวเนี้ยเข้าไปให้ดูเลยไหมมันก็ผ่านนะมันสำคัญอยู่ไอ้ตรงไอ้ยักษ์ที่มันเรียกมาเท่านั้นเองนะให้คุณเก็บอันติเมทของวอตเตโอของไข่ไว้เนี่ยเรียบร้อยนะมันตายของมันเองอะนะแต่ถ้ามันเราไม่ทันหรือว่าไม่ถูกจังหวะเราก็เอาเคลวิทเนี่ยออกไปข้างนอกเพราะว่าถ้าเคลวิทไม่ตายเคลวิทก็ทุบชีวิตได้ปริศนาจะตายกระทั่งมันไอตัวนี้ถ้าถามว่ามันเป็นยอนฮีเนี่ยคิวมิชุบชีวิตอย่างดีเลยนะโป้งขึ้นมาเนี่ยอันติเมตมันได้เลยเข้าไปถึงก็คือตีขาดิคือเนี่ยผมเอาไอดีแบบนี้มาเล่นให้ดูเนี่ย